ในหน้าสถาปัตย์สวัสดีนะครับวันนี้จะเอาเคสมาเล่าอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากราคาที่มีอยู่เนี่ยให้ทรัพย์ของเรามีราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยการปรับแต่งแล้วก็เพิ่มนะครับในเรื่องของมูดสไตล์หรือว่าใส่อารมณ์เข้าไปที่ตัวห้องตัวทรัพย์ของเรานะครับก็เป็นการใส่ชีวิตชีวาเข้าไปนะครับทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นห้องที่สวยงามแล้วก็เวลาลูกค้ามาดูก็รู้สึกพึงพอใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นก็คือเป็นเรื่องของ emotional ที่ช่วยให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราปล่อยทรัพย์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเคสนี้เป็นเคสของคอนโดนะครับคอนโดปล่อยเช่าซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันปกติแล้วก็ปล่อยเช่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ในราคามาตรฐานราคาที่เป็นราคาตลาดนะครับอันนี้คือเป็นรีเควสต์เพิ่มเติมที่ก็เป็นชาเลนจ์ของเรานะครับว่าลองทำแล้วให้ห้องสามารถปล่อยได้ราคาสูงขึ้นนะครับก็ใช้วิธีก็คือปรับแต่งห้องนะครับแล้วก็ลดข้อบกพร่องแล้วก็ใส่เรื่องของชีวิตชีวาเข้าไปนะครับเวลาลูกค้ามาดูก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถทำให้ห้องนี้ปรับราคาขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงนะครับจากราคาตลาดก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทำให้แข่งกับทำให้เป็นราคาที่อยู่เหนือตลาดได้นะครับอันนี้เป็นห้องคอนโดนะครับซึ่งของเดิมทีเนี่ยใช้ฟังก์ชันก็ปกตินะครับมีทุกอย่างครบเลยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเห็นในห้องแล้วก็ลองเพิ่มเข้าไปก็คือเรื่องของมูดโทนแล้วก็สไตล์ของห้องแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าใส่ชีวิตเข้าไปในห้องนะครับเพราะว่าจากที่เราดูเนี่ยหนึ่งคือห้องค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับก็ใส่พวกต้นไม้ปลอมของประดับตกแต่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่น่าจะมีตกแต่งอยู่ในห้องนะครับถ้าใครสังเกตเนี่ยพวกห้องตัวอย่างเวลาเราเข้าไปดูเราจะรู้สึกดีนะครับเราก็พยายามที่จะจูนให้ห้องเนี่ยเป็นไปในเชิงนั้นนะครับเพราะว่าก็จะทำให้ผู้เช่าผู้ที่ต้องการเช่ามาดูห้องแล้วรู้สึกพึงพอใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นห้องนี้เนี่ยผมก็มีการปรับเรื่องของม่านนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นม่านปกติม่านที่ใช้ซื้อมาติดตั้งเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในมุมมองของการปล่อยเช่าม่านก็สำคัญเพราะว่าควรจะเป็นม่านที่กันแสงได้พอสมควรนะครับเพราะว่าผู้เช่าที่จะมาเช่าเราเนี่ยอาจจะมีอาชีพหรืออะไรหรือว่าทำงานที่ไม่ได้ใช้เวลาปกติดังนั้นถ้าเขาจะนอนก็ควรจะได้นอนในเวลาที่เขาต้องการซึ่งจะต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันเนี่ยให้เขาได้นะครับก็1ก็คือปรับม่านนะครับห้อง2ของห้องนี้ก็คือตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับบางจุดเนี่ยเท่าที่ถ้าจะให้คอมเมนต์เลยก็คือรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปแล้วก็ขาดชีวิตชีวาหรือก็ขาดเอกลักษณ์หรือว่าคาแรคเตอร์นะครับอย่างห้องนี้ก็ดูมีจุดเนินซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราคอมเมนต์เจ้าของห้องไปตรงๆว่าเป็นมูดที่เหมือนโรงพยาบาลเราก็จะมีการปรับให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับก็ใส่วอลเปเปอร์เข้าไปนะครับเป็นลายปริ้นท์นะครับลงไปแล้วก็มีการเพิ่มต้นไม้เพิ่มของประดับตกแต่งนะครับเพื่ ให้ห้องเนี่ยดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจุดที่อาจจะขาดไปเช่นโต๊ะอาหารโต๊ะเก้าอี้นั่งทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีนะครับก็ใส่ลงไปให้แล้วก็มีการจูนเรื่องของสีการใช้หมอนการใส่ผ้าประดับห้องนะครับก็ทำให้ห้องนี้เนี่ยดูมีชีวิตชีวาเจ้าของลงทุนไป 30,000 บาทนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อของแล้วก็เอามาลงแล้วก็ปรับแต่งห้องให้เนี่ยสามารถปล่อยจากราคาเดิมที่ 9,000 บาทเป็น 11,000 บาทนะครับก็เพิ่มมา 2,000 2,000 จากคูณ12ก็คือ 24,000 บาทนะครับลบด้วย 30,000 ที่เจ้าของออกไปก็คือเขาออกตังค์เพียง 6,000 บาทนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วให้เช่าแค่ปี2ปีก็ได้ต้นทุนนี้มาคืนโดยที่ของที่ประดับอยู่ในห้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการอัพราคาเพื่อที่จะให้ห้องเราเนี่ยเด่นกว่า
ห้องที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ยังสามารถทำราคาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงนะครับที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองเอามาแชร์ให้ฟังนะครับว่าบางครั้งการตัดสินใจของผู้จะเช่าหรือผู้จะซื้อเนี่ยเรื่องของอารมณ์หรืออิโมชันนอลนั้นก็สำคัญนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดขายของทรัพย์ของเราได้เช่นกันนะครับอาจจะดูเหมือนจะไม่ได้กำไรเยอะอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้คือความแตกต่างของห้องที่อยู่เหนือคู่แข่งนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องมองว่าเราถ้าห้องของเราเหมือนกันนะครับก็บางครั้งมันจะไม่เป็นจุดสนใจนะครับถ้าเราสามารถทำห้องให้แตกต่างได้โดยลงทุนไม่เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะเป็นจุดสนใจและลูกค้าเลือกที่จะมาชมหรือว่าเลือกที่จะเช่าซื้อทรัพย์ของเราได้นะครับนั่นนี้ก็เป็นอีกทริคนึงนะครับที่เอามาแชร์ให้ฟังจากประสบการณ์ของผมเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากติดตามเพจในหน้าสถาปัตย์หรือช่องอากูอยู่ไม่สุขใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการฝากขายหรือว่าต้องการมีทรัพย์จะให้เช่าหรือหาทรัพย์หรือว่าหาห้องเช่าหรือว่าสังหาชิ้นใดนะครับต้องการให้ในหน้าสถาปัตย์คนนี้ดูแลก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คราวหน้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามด้วยครับ